่าวสุด Exclusive ก่อนค่ำคืน UEFA Champions League Night คืนนี้ฮะ 5:45 นาทีที่แมนยูไนเต็ดจะออกเยือน Young Boys มีกระแสมาแรงจากประเทศอังกฤษครับว่าปอป็อกบากำลังให้เอเย่นตัวแสบมิโนไลโอล่าต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้กระแสโหมเข้ามาเยอะมากว่าการมาของวารานฉุดรั้งป็อกบาเอาไว้ว่าเฮ้ยอาจจะต้องอยู่ต่อหรือเปล่าแต่การเข้ามาของคริสเตียโนโรนัลโดเป็น Impact และเป็นกุญแจชิ้นสุดท้ายที่ทำให้เขาจะจดปากกาเซ็นอย่างเหลือเชื่อทั้งที่จริงๆแล้วเขาจะย้ายจากโอลด์ทราฟอร์ดเนี่ยมากกว่า2ครั้งจะเป็นยังไงไปติดตามครับสนับสนุนคลิป Exclusive โดยวิตามินซีเม็ดฟูเบนซีจากอามาโดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน YouTube นะฮะวันนี้ค่ำคืน UEFA Champions League ครับมีบิ๊กแมตช์ก็คือทางฝั่งของบาร์เซโลนาพบกับบาเยิร์นมิวนิกเรื่องนี้ฮะมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเมื่อบาร์ซ่าขายตั๋วไม่หมดเป็นเรื่องใหญ่มากผมทำประเด็นนี้ไว้ใน TikTokเชิญชมได้ใน TikTok ได้เลยส่วน YouTube วันนี้ครับผมจะเล่นเรื่องปอป็อกบาเพราะกระแสข่าวมันแรงมากมาวันเสร็จมาวันเนี้ยโอ้โหมันชัดมากเลยครับว่าปอป็อกบานะครับทั้งครอบครัวทั้งแม่ที่ไปกอดกับบรูโน่นะครับหลังเกมแมนยูชนะนิวคาสเซิลพี่ชายออกมายืนยันว่าตอนนี้น้องชายมีความสุขในการเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดมากทั้งที่พี่คนนี้นะเอาจริงๆนะเป็นตัวจุดกระแสไม่แพ้ไรโอล่าเลยว่าน้องไม่มีความสุขแล้วน้องอยากย้ายกับยูเวนตุสน้องอยากไปเรอัลมาดริดวันนี้เขาพูดชัดเจนเลยครับว่าปอป็อกบาครับมีความสุขมากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นครับข่าวล่าสุดเขาก็เลยว่ากันว่าป็อกบาอาจจะทำในสิ่งที่ไรโอล่าไม่ต้องการผมพูดให้คุณผู้ชมฟังในสปอร์ตคอร์เนอร์บ่อยมากนะครับว่าคนส่ง SMS เข้ามาถามพี่ทำไมป็อกบาเชื่อเอเย่นจังวะพี่ตอบง่ายๆเลยครับเอเย่นมีบุญคุณกับเขาครับก็คือไรโอล่าแล้วเอเย่นคนนี้ต่างจากเอเย่นของโรนัลโดเอเย่นของโดคือจอร์ดเมนเดสนะครับคนนั้นเนี่ยเขาจูงโดไม่ได้แต่ในขณะที่ป็อกบาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูค่อนข้างหัวอ่อนถูกไหมฮะนิสัยดีอารมณ์ดีหัวอ่อนเชื่อคนง่ายไรโอล่าเนี่ยทุกเอเย่นทุกคนครับอยากให้นักฟุตบอลย้ายทีมบ่อยๆโดยเฉพาะการย้ายไปทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสแมนยูแมนยูย้ายไปเรอัลมาดริดทุกครั้งที่เกิดการย้ายทีมขึ้นเนี่ยเขาได้เงินมันนี่ท็อกมหาศาลนะครับนั่นคือสาเหตุที่เขาเอามาปั่นกระแสมากมายไม่งั้นผมบอกเลยแมนยูได้เออร์ลิงฮาแลนด์ไปแล้วคุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยใครเป็นคนทำให้เขาแจ้งเกิดได้ครับผมให้คุณท่าโซชานะครับเพราะทีมที่เขาแจ้งเกิดก่อนหน้านี้คือโมในนอร์เวย์เขาเป็นคนนอร์เวย์ตอนแรกเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งปีกนะครับโอเล่จับมาเล่นหน้าเป้านะฮะจากตัวสำรองเป็นตัวจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซชารู้ดีครับแต่ทำไมทางฮาแลนด์ถึงไม่เคยมีข่าวกับแมนยูแต่ไม่จบกับแมนยูเพราะอะไรไปดอทมูลแค่18ล้านปอนด์เพราะไรโอล่าฮะไม่ขายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแกรี่เนวิลล์ก็เคยบอกสโมสรว่าเลิกทำธุรกิจกับไอ้หมอนี่ได้แล้วกลับมาที่เรื่องของป็อกบาป็อกบาเนี่ยนะครับโดนไรโอล่าเสี่ยมมาหลายรอบมากถ้าครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดโปสเตอร์หน้าสนามโอลด์ทราฟอร์ดเนี่ยเห็นไหมฮะว่ารูปวอลเปเปอร์ยังไม่มีป็อกบาเพราะสโมสรไม่มีความมั่นใจเลยสัญญาเขาอยู่เหลืออีกแค่ไม่ถึง1ปีมิถุนายนปีหน้านี่คือครบสัญญาแล้วหมายความว่ามกราคมที่จะถึงเนี่ยเขาคุยกับทีมใหม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรไม่มีความมั่นใจหรือว่าป็อกบาจะอยู่ต่อแต่เชื้อไฟแรกครับของป็อกบาคือการมาของราฟาเอล วารานครับอย่าลืมว่าซานโชมาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับสไตล์เหมือนปีที่แล้วอ่ะก็คือไม่ได้แล้วมาได้ปีนี้แต่การเข้ามาของวารานมันบอกอะไรหลายอย่างว่าวารานเนี่ยเขาพิจารณาแมนยูมาครึ่งปีนะครับคนที่ไปพูดคุยกับเขาบ่อยที่สุดคือดันเฟรชเชอร์ไปต่อรองต่อสายคุยตลอดเวลาแต่พอวารานเข้ามาครับมันคือก้าวสำคัญของกองหลังแชมป์โลก1เป็นคนฝรั่งเศส2เป็นนักเตะระดับโลกป็อกบาก็เลยเอ้ยต้องอยู่ต่อไหมเพราะว่าสนทัพดีนะฮะก็มีทั้งเขาอันนี้นักเตะระดับโลกขึ้นนะครับทีนี้ก็อยู่ต่ออ่ะก็ว่ากันว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวค่อยย้ายในเดือนมิถุนายนแต่การ impact ล่าสุดของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยสื่อมวลชนทุกแขนงบอกเลยครับว่าป็อกบาขยันมากอย่าลืมนะครับเกมล่าสุดนะครับที่เล่นกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาวิ่งไล่บอลในขนาดนั้นนะครับถ้าเขาเล่นตัวล่างนะครับผมได้ไปดูเขาเล่นมากับตาตัวเองที่ซ้อมที่สิงคโปร์โหเป็นคนที่แบบว่า
ได้บอลถึงวิ่งถ้าไม่มีบอลเนี่ยศิลปินเขาไม่ไล่บอลจริงๆแต่กับเกมณตอนนี้เขาต้องทำเพราะเขาเล่นโอกาสเล่นตัวบนเขาน้อยมากเพราะว่าข้างบนถ้ามีแรดฟอร์ดหายเจ็บมีซานโชมีกรีนบูดมีคาวานี่มีโรนโดอย่างเงี้ยบ็อกปาต้องเล่นตัวล่างกับแม็กโทมิเน่เพราะฉะนั้นครับถ้าเขายอมทำขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์ดีมากๆนะครับหากว่ามีโทฟี่ติด1ใบครับปีนี้ไม่ว่าจะเป็นลีกคัพ FA คัพแชมเปี้ยนส์ลีกแม้กระทั่งตกมาเล่นยูโรปาลีกหรือแม้กระทั่งพรีเมียร์ลีกเองนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับยุคของโอเล่กุนนาโซชากำลังระเบิดขึ้นณตอนนี้ขอให้แมนยูมีโทฟี่อย่างเดียวก็หวังว่าเริ่มต้นจากคืนนี้จะต้องเอาชนะยังบอยสุดให้ได้ใน5:45 PM คุณผู้ชมอยากให้ป๊อกบาต่อสัญญาหรือขายแล้วไปซื้อคนใหม่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันข้างล่างได้เลยส่วน TikTok ใครอยากตามประเด็นบาร์ซ่าคืนนี้เจอบาเยิร์นแล้วตั๋วขายไม่หมดไปติดตามได้ใน TikTok ครับขอบคุณครับ